ประเทศไทยมีผู้ประกอบการประมงทะเลทั้งรายเล็กรายใหญ่ประกอบกิจการอย่างถูกกฎหมายและบางรายส่วนน้อยที่อาจจะทำผิดกฎหมายด้านแรงงานแต่เมื่อทำผิดกฎหมายแล้วก็เกิดความเสียหายทั้งระบบโดนบอยคอตจากต่างประเทศไม่สามารถส่งสินค้าประมงไปจำหน่ายได้ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้และเกี่ยวข้องกันอย่างไรผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประมงมีความเกี่ยวข้องกันดังนี้เรือจับปลาส่งให้โรงงานปลาป่นโรงงานปลาป่นส่งปลาป่นให้โรงงานผลิตอาหารกุ้งโรงงานอาหารกุ้งขายอาหารกุ้งให้ฟาร์มกุ้งฟาร์มกุ้งขายกุ้งให้ผู้แปรรูปกุ้งส่งออกไปยังลูกค้าทั่วโลกกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประมงต้องร่วมมือกันไม่กระทำผิดกฎหมายแรงงานข้อกำหนดแรงงานข้อไหนที่มักจะมีการกระทำผิดกฎหมายกันบ้าง 1. การใช้แรงงานเด็ก 2. การใช้แรงงานบังคับแรงงานบังคับคืออะไรงานหรือบริการทุกชนิดซึ่งเกณฑ์เอาจากบุคคลใดๆโดยการขู่เข็นว่าจะลงโทษและซึ่งบุคคลนั้นมิได้สมัครใจตัวอย่างการบังคับการจ้างงานลูกจ้างต้องทำงานเพื่อชดใช้หนี้โดยหนี้อาจจะเกิดจากการยืมเงินจ่ายค่าวีซ่าพาสปอร์ตค่าที่พักอาหารค่าเดินทางหลอกว่าจะให้เงินเดือนเท่านั้นเท่านี้แต่เมื่อทำงานกลับไม่เป็นอย่างที่แจ้งไว้เก็บยึดพาสปอร์ตแล้วบังคับให้ทำงานล่วงเวลาลางานไม่ได้ไปไหนไม่ได้ตัวอย่างชีวิตและการทำงานที่อยู่ภายใต้การข่มขู่ข่มขู่ว่าจะแจ้งตำรวจมาจับการทำร้ายร่างกายเมื่อปฏิบัติงานผิดพลาดให้อดน้ำอดอาหารทำงานหนักเกินกฎหมายกำหนดการริบโทรศัพท์มือถือการลงโทษด้วยการหักเงินการถูกขังไว้ในสถานที่ทำงานหรือบริเวณที่พัก 3. ไม่มีการทำสัญญาจ้าง 4. การให้ทำงานเกินชั่วโมงการทำงานเราทุกคนผู้มีส่วนร่วมอยู่ในอุตสาหกรรมการประมงจึงควรมีความรู้เข้าใจเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานเพื่อให้อุตสาหกรรมประมงของไทยมีความยั่งยืนนะครับ